ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นอนุบาล3ทุกๆคนวันนี้มาพบกับคุณครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันวันนี้นะคะครูจอยมีเกมมาให้เด็กๆเล่นอีกแล้วพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเล่นเกมเสร็จแล้วเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะคะสัญญาได้ไหมคะโอเค let's go งั้นเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเกมวันนี้เป็นเกมเงาใครอยู่ตรงไหนนะลากเส้นจับคู่ภาพและเงาของแต่ละคนให้ตรงกันด้านบนนะคะจะเป็นคนอาชีพต่างๆเลยนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะว่าเป็นอาชีพอะไรบ้างรูปแรกเป็นนักร้องใช่ไหมคะรูปที่สองเป็นนักธุรกิจรูปที่3ก็จะเป็นบัลเล่นักมายากลนักดนตรีแล้วก็ศิลปะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเงาใครอยู่ตรงไหนเด็กๆมาช่วยคุณครูจอยหาด้วยนะรูปนักร้องก่อนเลยค่ะเด็กๆว่ารูปที่เท่าไหร่คะเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเป็นเงาของเขารูปที่5ใช่ไหมลูกคนนี้เลยเป็นเงาของเขานะคะต่อมาค่ะนักธุรกิจใส่สูทหล่อเลยเด็กๆว่ารูปไหนคะมีไม้เท้าด้วยน่าจะง่ายรูปที่เท่าไหร่ลูกรูปที่4ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะมาหาคนเล่นบัลเล่ต์ค่ะเด็กๆรูปไหนคะเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงรูปที่6ใช่ไหมคะโอ้โหเด็กๆตาดีกันมากเลยและต่อมาค่ะนักมายากลอันนี้น่าจะง่ายเพราะว่าเขามีรูปบอลใช่ไหมคะรูปที่2นะคะเด็กๆเป็นเงาของเขานะคะต่อมาค่ะนักดนตรีถือกีตาร์รูปไหนคะลูกรูปที่1เก่งมากๆเลยโอ้โหตอบเสียงดังมากและคนสุดท้ายค่ะเป็นนักศิลปะนะคะคนวาดรูปนะคะรูปที่3ใช่ไหมลูกโอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กเก่งกันทุกคนเลยตอบคุณครูจอยได้ทุกคนเลยวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาทบทวนการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกนั่นเองเด็กๆลืมกันไปหรือยังเอ่ยคุณครูจอยทบทวนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกนะคะเด็กๆจะได้จำได้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร AP และ AD AP ออกเสียงยังไงคะลูกมีใครออกเสียงให้คุณครูจอยฟังหน่อยเร็ว AP ออกเสียง App App และ AD ออกเสียง AdAt. เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร AP และ AD คำแรกเลยที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร AP คำว่าอะไรลูกหมวกแก๊ปนั่นเองออกเสียงยังไงนะอุ๊ยมีเด็กบางคนออกได้แล้วคือ App Tapใช่ไหมคะโอ้ยเก่งจังเลยอีกรอบค่ะคือ app tap แปลว่าหมวกแก๊ปนะคะและคำต่อมาค่ะลงท้ายด้วย ap เหมือนกัน m app map อีกครั้งนะคะ m app map แปลว่าแผนที่คำต่อมาค่ะที่ลงท้ายด้วย AP คำนี้เป็นคำใหม่นะคะเด็กๆคำว่าตักนั่นเองค่ะเคยนอนหนุนตักคุณแม่ไหมคะนั่นแหละค่ะออกเสียงว่า l app lap อีกครั้งค่ะ l app lap แปลว่าตักคำต่อมาค่ะคำนี้คำว่างีบใช่ไหมคะลูกงีบออกเสียง n app nap อีกครั้งค่ะ n app nap แปลว่างีบ
ต่อมาค่ะคำที่ลงท้ายด้วย ad นะคะเด็กๆคำว่าพ่อนั่นเองค่ะพ่อภาษาอังกฤษก็คือ the at that ออกเสียงตามครูจอยได้เลยนะคะ the at that แปลว่าพ่อคำต่อมาค่ะเสียใจ sir at sadอีกครั้งค่ะ sir at sad แปลว่าเสียใจคำต่อมาค่ะเด็กๆทำอะไรคะเนี่ยคนนี้กำลังควันออกหูเลยโมโหใช่ไหมคะโมโหภาษาอังกฤษก็คือ m at mad อีกครั้งค่ะ m at mad แปลว่าโมโหและคำต่อมาค่ะเด็กๆดีไหมคะเนี่ยเด็กๆกำลังต่อยกันเลยไม่ดีใช่ไหมคะเด็กดีไม่ควรชกต่อยกันใช่ไหมคะมีอะไรก็ต้องพูดคุยกันดีๆนะคะหรือว่าถ้ามีอะไรก็ต้องมาปรึกษาคุณครูใช่ไหมคะเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะคำว่าเลวหรือว่าไม่ดีก็คือ bad at bad อีกครั้งค่ะ bad at bad เด็กๆพยายามฝึกออกเสียงนะคะฝึกเปล่งเสียงออกมานะคะแล้วเราก็จะจำคำศัพท์ได้นะคะเด็กๆวันนี้ครูจอยมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยการรักษาความสะอาดของร่างกายมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรการรักษาสุขภาพอนามัยและการรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะเด็กๆต้องอาบน้ำอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะลูก2ครั้งใช่ไหมคะนั่นก็คือเวลาที่เราตื่นนอนมาในตอนเช้าและเมื่อเราทำกิจกรรมต่างๆทั้งวันแล้วก่อนเข้านอนใช่ไหมคะก็ต้องอาบน้ำด้วยก็คือตอนเย็นนั่นเองนะคะรวมถึงสระผมใช่ไหมคะผมของเราเราต้องรักษาทำการสะอาดด้วยสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งนะคะเด็กๆมาถึงต่อมาเลยค่ะต้องพักผ่อนให้เพียงพอเด็กๆต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเข้านอนแต่หัวค่ำใช่ไหมลูกเราจะได้ตื่นมาร่าเริงสดชื่นแจ่มใสนะคะรวมถึงต้องรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลาและมีประโยชน์อย่างที่ถ้าเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็จะได้รับประทานอาหารกลางวันตอน11โมงตรงใช่ไหมคะเป็นเวลารับประทานอาหารของเราแล้วมื้อเช้าก่อนเด็กๆมาโรงเรียนก็ต้องรับประทานมาก่อนที่จะออกจากบ้านรวมถึงต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง5หมู่เลยนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ